สวัสดีค่ะสาวเลยในต่างแดนอังกฤษนะคะเจอกันตอนดึกอีกแล้วนะคะก็ชิว่าอุ้ยหนาแม่บ้านคือเป็นตะเมยค่ะเมยนะคะเมื่อคืนทำงานนะคะเมื่อคืนทำงานที่คลิปต่อจากเมื่อคืนที่ว่าไปส่งลูกไปซ้อมฟุตบอลแล้วแม่บ้านก็ขับรถไปเฮ็ดงานนะคะกลับมากะพอบ้านแล้วออบมื้อนี้ก็ชิว่าอุ้ยคุยเรื่องชีวิตเจ้าของอีกแล้วธรรมดาคลิปของแม่บ้านเนาะชีวิตสาวเลยในต่างแดนกับมาคุยมาบอกประสบการณ์สู่กันฟังนี่ล่ะกับมาขึ้นกับเฮ็ดงานนะคะกลับมากะลูกกับไปโรงเรียนพอบ้านกับแม่บ้านก็เลยไปในเมืองกันนึงสินะไปกินข้าวเช้าไปใส่เวลาน้ำกันเติมความหวานให้แบบให้กันแน่แต่ก็บ่อาจสิบ่ได้หวานนั่นนี่ดอกไปกินข้าวน้ำกันไปช้อปไปซื้อของขวัญของขวัญอย่างที่ของขวัญคริสต์มาสให้ลูกสาวลูกชายแต่ก่อนเขาหน่อยๆจังซี่เนาะตั้งแต่หน่อยๆนี่เขาก็บ่รู้ดอกว่าของขวัญมาแต่ใสเขาก็เชื่อว่าของขวัญมาจากฟาเธอร์คริสต์มาสมาจากซานตาคลอสจังซี่นะซื้อมาจังซี่ตอนหน่อยๆก็สิซื้อก็ซื้อคิดว่าลูกมักอันใดก็สิซื้อจังซั่นจังซี่นะก็สิเอาไปเสี่ยงคือไปซ่อนจนหอดมือคริสมือวันคริสต์มาสก็เสียลงมาที่แม่บ้านมาบอกสิก็บ่ได้ว่าอันนี้ดอกพอบ้านแล้วเป็นฝรั่งเนาะแล้วก็เป็นเขาก็ฉลองคริสต์มาสกันคันซ่าแม่บ้านก็บ่มีหยังดอกแม่บ้านก็บ่ได้มาอันนี้ดอกแต่แม่บ้านก็มักจริงนึงช่วงคริสต์มาสอีหยังติมันเป็นช่วงที่มาตุ่มมาโฮมพี่น้องน้ำกันจังซี่นะแม่บ้านมีความรู้สึกคือจังวันปีใหม่บ้านเฮาคือวันสงกรานต์บ้านเฮาจังซี่นะพ่อแม่พี่น้องมาตุ่มมาโฮมกันจังซี่นะค่อยสิได้เห็นกันกันผู้ใดมีลูกมีเต่าหลายๆคนมื้อนั้นล่ะเขาสิมาร่วมกันคือบ้านเฮาจังซี่นะแม่บ้านก็เลยมักช่วงเทศกาลคริสต์มาสประมาณนี้จังซี่นะแต่ว่าให้เป็นว่าเป็นคริสต์เป็นหยังแม่บ้านก็บ่ได้นี่ดอกซาลาเบกอีหยังนําเขาก็เฮ็ดตามประเพณีเขาซื้อแต่แม่บ้านก็บ่ได้นี่จังซี่นะก็เห็นก็มีความสุขกันเห็นลูกเปิดของขวัญแล้วก็มากจังซี่นะแต่ก่อนเว้าถึงคริสต์มาสมาใหม่ๆถึงแต่แม่บ้านมาอยู่ใหม่ๆเนาะพอบ้านกับยาจังซี่นะก็สิซื้อแบบอยากให้แม่บ้านมีความสุขว่าไงก็สิซื้อนั่นซื้อนี่ก็คือมีความสุขในตอนเปิดของขวัญนี่ล่ะตอนนั้นแม่บ้านซื้อของขวัญให้พอบ้านด้วยกันมาอยู่น้ำกันใหม่ๆบ่รู้จังซี่นะไปซื้อกางเกงซื้อเสื้อจังซี่ให้เล่าซื้อแล้วเราก็ซื้อแล้วเราก็บ่ใส่ให้ตอนแรกแม่บ้านก็บ่รู้เนาะอยู่น้ํากันใหม่ๆเอ๊ะเป็นหยังเราคือบ่ใส่แม่บ้านก็ซื้อซื้อเสื้อจัมเปอร์ให้เราซื้อให้แล้วหรือกางเกงสิคล้ายๆผ้าลุ่มจังซี่ล่ะกางเกงวอร์มแต่ว่าแม่บ้านฮ้อมตอนนั้นก็อยู่น้ํากันใหม่ๆแม่บ้านบ่รู้ซื้อให้เราแม่บ้านก็ว่าเอ๊ะถ้าคือบ่ใส่ให้ฉันเนาะซั่นเราก็ขึ้นไปใส่มาให้หมายถึงว่าพี่บ่เห็นใส่ยักเทื่อแล้วแม่บ้านเลยทวงว่าอันสิฉันซื้อให้คริสต์มาสเป็นหยังเธอคือบ่ใส่ว่าซั่นเราก็เลยขึ้นไปบนบานไปใส่กับลงมานั่นล่ะเทื่อเดียวเสื้อคือกันหลังจากนั้นแม่บ้านเค้ามาเรียนรู้ว่าเราบ่มักกางเกงผ้าลุ่มเรามักกางเกงผ้าฝายผ้าอันคือยังกางเกงวอร์มน่ะแต่เป็นวอร์มนิ่มๆคืออยู่นี่สําหรับหนาหนาวสินะแม่บ้านก็ฮ้อมก็รู้ว่าเรามักกางเกงสั้นเป็นคอตตอนสินะจากการเรียนรู้น้ำกันลือค่ะเรามักเสืออันไหนสิให้เราเป็นคนไปเลือกไปซื้อให้ซึ่งว่าเราเป็นคนไปเลือกให้เราเป็นเลือกเขาเป็นจ่ายเงินเป็นของขวัญคริสต์มาสอันนั้นเรามักเราสิใส่ให้กับพึ่งเมื่อรู้สินะแบบว่ามาอยู่น้ำกันมันก็สิเรียนรู้นิสัยกันแต่ของแม่บ้านเราก็สิซื้อแบบตอนนั้นก็สิพวกน้ำหอมพวกอย่างที่แม่บ้านจุ่มๆมาอยากได้อย่างสินะเราก็สิซื้อมาให้บ้านนี้ก็พอมีลูกเขาก็ไปโฟกัสลูกสินะก็สิตอนนี้หน่อยก็สิซื้อมาแบบเป็นเซอร์ไพรส์จังซั่นสิเฮาก็ดีใจแต่ว่ารู้สึกว่าคือว่าล่ะมันก็มีลูกอยู่2คนเนาะย่าก็ทุ่มว่าซั่นเถาะมันก็เปิดแล้วก็เอาแมวใหม่มันก็บ่ได้มันหลายจังซี่นะแม่มามีความรู้สึกว่าอู้ซื้อให้หลายโพดมาตอนนี้บ่มาถึงเว้าถึงตอนใหญ่เนาะเว้าถึงตอนใหญ่ซื้อของขวัญคริสต์มาสตอนใหญ่เขาก็สิเข้าหูแล้วว่าของขวัญคริสต์มาสมาจากไสมาจากพ่อกับแม่เขาก็สิเขียนลิสต์ว่าซั่นเนาะเขียนรายการว่าเขาอยากได้กำหนดว่าหาอย่างสิเขาก็สิเขียนว่าเขาอยากได้หยังอยู่ในหันจังซี่นะ
มื้อนี้ก็ไปเบิ่งให้ลุงแล้วว่าอยากได้หยังก็ไปรอซื้อให้ซื้อแล้วก็เอาไปเสี่ยงเอาไปเพียงคือไปสอนแล้วบ่ให้ฮู้ว่าได้มาแล้วสินะอยากได้หยังติแมทธิวอยากได้ลูกฟุตบอลว่าซั่นแต่ว่าเป็นลูกฟุตบอลที่มีชื่อว่าเป็นยูโรว่าซั่นหรือ FA Cup ที่เขากำลังเตะอยู่นี่แม่บ้านก็แฮงบ่ทันสมัยเรื่องฟุตบอลแน่ล่ะอยากได้จังซั่นอันที่มียี่ห้อเนาะคันไปซื้ออันที่มีอยู่นี่เขาก็ขายมียี่ห้อเปิดเขาร้านลูกละ25ปอนด์ว่าซั่นลูกฟุตบอลนะ25ปอนด์คูณ38บาทลองเบิ่งนะคะ25คูณสิบาทนี่ก็เลยไปได้อันที่ว่า2ลูก20ปอนด์ลูกฟุตบอลอยากได้หยังได้เกมอยากได้เสือแมนยูเสือที่ของแท้เขาเนี่ยล่ะกระตัวละ40ปอนด์คูณ38บาทลองเบิ่งนะอยากได้เสือเขาเอิ้นอีหยังที่เป็นกับกางเกงไปเตะบอลนะใส่อยู่ข้างในที่มันย่ำหนาวอยู่นี่มันห่อนนะยุนโอ้ยบอลพิษอยู่นี่มันหนาวต้องใส่เขาไปเพราะว่าช่วงฟุตบอลเขาก็สิซ้อมกันแล้วมันหนาวสินะเป็นคือยังเขาเอิ้นอีหยังก็ไปได้มาให้ลูกแล้วล่ะพอบ้านแล้วซื้อนะคะบ่แม่นเงินแม่บ้านหรอกแม่บ้านซื้อให้แม่บ้านบอกว่าแม่บ้านซื้อฟุตลูกฟุตบอลให้สองลูกนั่นแหละ20ปอนด์แล้วก็อยากได้เกมอยากได้อะไรพ่อบ้านเราก็สิซื้อให้ของโซฟี่กันไงอยากได้ตุ๊กตาได้นั่นนี่ก็สิซื้อให้จังซี่นะของแม่บ้านที่อยากได้หยังพอเริ่มนี่แล้วลูกก็สําคัญเนาะคือสิมาให้ใส่ให้น้ําหอมใดแล้วตอนวันเกิดเจ้าของแม่บ้านเลยว่าแม่บ้านอยากได้แว่นตาใหม่แว่นตาสายตาแม่บ้านก็เลยไปบุกล่ะล่ะบุกอยู่นี่บ่คือเมืองไทยนะคะว่าไปตัดแว่นสิย่างเขาล่าล่ะบ่บอกว่าไปตัดแว่นสิตัดแว่นเลยสินะบ่ได้นะคะต้องไปจองมือจองตัวต้องไปจองมือมื้อนี้ก็พอดีเขาไปในเมืองก็เลยเขาไปจองคิวจองคิวไปตัดแว่นสายตาได้วันที่9เดือนหน้านะคะวันจันทร์หรือวันศุกร์ว่าจําบ่ได้แต่ว่าวันที่9เดือนหน้านะคะเดือนธันวาค่อยสิได้คิวไปตัดแว่นไปตัดแว่นนี่ก็บ่แม่นว่าได้ไพ่ในมือนั่นเลยนะคะบ่แม่นบ่คือเมืองไทยนะที่ว่าอยากไปตัดแว่นสายตาเขาไปตัดแว่นไปวัดสายตาซันซีได้แว่นได้มือนั่นเลยบ่แม่นนะคะไปบุกแล้วก็ถามก่อนว่าสิวางมือใดไปแล้วก็ไปวัดสายตาไปมันเป็นนี่ว่าค่าสายตาเท่าใดก็ไปเลือกเอากรอบไปเลือกเอาเล่นว่าอยากได้เล่นแบบใดเขาก็สินัดอีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เขาไปรับเอาแว่นไปรับนี่ก็สิไปเบิ่งว่ามันสิพอดีตาพอดีบ่นั่นล่ะค่อยได้3เทื่อนะคะค่อยได้แว่นมาใส่แม่บ้านก็เลยสิไปวัดสายตาไม้บริวัดดูแล้วแต่ 2-3 ปีแล้วสายตาก็เริ่มสั่นลงกว่าเก่าสินะแม่บ้านเป็นคนสายตาสั่นนะคะเป็นคนสายตาสั่นแต่ว่าบ่อยากใส่แว่นตาคันมันจังสีกะสิแบบอยากสวยว่าซั่นเนาะแต่ว่าคันออกไปข้างนอกเมื่อยๆก็สิมันสิเลี้ยวบ่ค่อยเห็นคือสายตาสั่นคือว่าล่ะแต่เลยก็ขับรถต้องใส่แว่นตาตลอดหรือเมื่อยๆต้องใส่แว่นตาเพราะว่ามันโฟกัสบ่ได้ตอนนี้มีปัญหาคือว่าเฒ่าแล้วบ่ใส่แว่นตาบัดนี้อ่านหนังสือบ่เห็นหงมันลายต้องถอดแว่นตาออกคันสิอ่านหนังสือเพราะว่ามันตรงสื่อหน่อยมันเลี้ยวบ่เห็นมันลายไปเบิดจังซี่นะเฒ่ามานี่ปัญหาหลายเนาะสายตาสั่นสายตายาวโอ้ยบ่ไหวแฮงเฮ็ดงานกันเฮ็ดงานกลางคืนละแสงมันบ่พอจังซี่นะพ่อบ้านเราก็พ่อบ้านที่แม่บ้านซื้อหยังให้พ่อบ้านจักเราอยากได้หยังบุ้มบ้านก็เลยสิเอาเงินให้เราเอาก็บ่ให้ก็บ่ให้หลายดอก30 40ปอนด์50ปอนด์เท่านั้นล่ะก็อยากซื้อหยังก็ไปซื้อเอาเพราะว่าเรามีของเราแล้วเรามีเงินของเราแล้วจังซี่นะแต่ว่าก็ให้เป็นอันนี้จะซื้อการซื้อนั่นซื้อนี่หายนี่ๆหน่อยๆแล้วก็พอใจแล้วจังซี่นะเราบ่ได้มาขาดหวังอีหยังจากเฮาหลายดอกแม่บ้านก็อยากได้อย่างเดียวจากเราคือแว่นตาเท่านั้นแว่นตามันแพงก็สิ200กว่าพุ่นล่ะ200กว่าปอนด์250จังซี่นะแต่ว่าก็สิก็บ่เลือกเอาแพงก็ดอกมันแพงน้ำกรอบกรอบแว่นตาเนี่ยล่ะละกะเรื่องเทื่อนเล่นกันเฮาเลือกพิเศษเนี่ยที่บ่ให้เป็นรอยขูดง่ายๆมันก็แพงหรือคันสายตาสั้นมากก็สิเป็นเล่นพิเศษมันก็สิแพงจังซี่นะคือยาแม่บ้านมาคุยกันเล่นซื่อนะคะเรื่องเกี่ยวกับของขวัญวันเกิดโอ้ของขวัญวันคริสต์มาสพรุ่งนี้ไม่ได้ทำงานนะคะอาทิตย์นี้ทำงานแค่2คืนนะคะทำงานแค่2คืนกะ
ขึ้นวันอังคารแล้วก็ขึ้นมื้อขึ้นวันพฤหัสเท่านั้นล่ะอาทิตย์หน้าก็สิเฮ็ดกลางวันอยู่ครึ่งมื้อล่ะแล้วก็กลางคืนกับวันเสาร์คือคืนเดียวเพราะว่าพ่อบ้านเรายากนี่นะคะมีเพื่อนถามมาถามดูถามบ่อยว่าไปเฮ็ดงานกลางคืนลูกอยู่กับพ่ออยู่ลูกอยู่กับไผว่าซั่นเอาแม่บ้านมีสามีนะคะแม่บ้านบ่ได้อยู่ผู้เดียวก็ต้องคิดจังซี่นะแบบแม่บ้านก็บ่อยากตอบบ่อยๆดอกมันก็อยู่กันสองผัวเมียก็เห็นซ้ำนี่นะคะก็บ่ได้เอาไปให้ผู้ใดก็คือทั้งผัวกับเมียก็สองคนเท่านั้นที่แม่บ้านเฮ็ดการกลางวันลูกก็ไปโรงเรียนกันนั่นล่ะแม่บ้านก็เฮ็ดแม่บ้านบ่ได้เอาไปฝากไผนะคะคือโรงเรียนกลับมาก็กะให้มันทันลูกเลิกเรียนกากลางคืนจังซี่ก็พ่อบ้านเบิ่งลูกนะคะกันเท่านั้นล่ะมีกันซ้ำนี่นะคะนี่ชีวิตสาวละเอียดนะคะบ่ได้มีหยังมากมายฮะปีนี้ก็สิดีจักหน่อยก็สิไปเที่ยวบ้านย่าแล้วก็ย่าเพิ่นว่าเพิ่นสิซื้ออันสิว่าอยู่ทางลอนดอนเขามี Harry Potter เนาะที่เป็นสตูดิโอจังซี่นะย่าเพิ่นสิซื้อตั๋วให้ไปเบิ่งเป็นครอบครัวว่าสิไปตอนแรกแม่บ้านก็อู้ก็ดีเพราะว่ามันบ่แม่นถึกๆนะคะมันแพงที่ว่าไปเบิ่งที่ว่าสตูดิโอที่ว่าเขาสร้างเป็น Harry Potter เป็นหนังแล้วเขาก็สิสร้างสตูดิโอแล้วเขาเข้าไปเบิ่งจังซี่นะมันแพงที่ทางลอนดอนน่ะตอนแรกสิเบิ่งตั๋วแล้วก็พอบานตอนนั้นว่าสิพาลูกไปปาดคือแพงแท้ว่าซั่นเนาะเพราะว่าคันไปก็ต้องมันจังซั่นจังซี่นะพอดีไปบ้านย่าเพิ่นว่านี่สิเป็นของขวัญวันคริสต์มาสลูกก็ใหญ่แล้วเขาก็เบิ่งหนังอัน Harry Potter ก็สิฮู้ว่าเป็นจังได๋จังซี่นะก็เลยสิไปแม่ก็ตื่นเต้นว่าซั่นเนาะตื่นเต้นสิได้ไปคือกันแล้วก็มีอันนึงที่แม่บ้านอยากพาลูกไปคือว่าอยู่ในลอนดอนเขาสิมีร้านอีหยังแบบร้านขายของเล่นใหญ่เป็นร้านใหญ่ขายของเล่นเสียตอนนั้นแม่บ้านได้ไปตั้งแต่ฮันนี่มีลูกพอมีลูกแล้วฮันได้พาไปอยู่ร้านของเล่นค่ะพาลูกไปลอนดอนอยู่จะไปเที่ยวหม่องอื่นจังซี่นะคันสิไปช่วงใกล้ๆจังซี่มันคนหลายนะคะมันอันตรายมันย่านคันมือลุดกันนี่แบบย่างหากันบ่เห็นเลยแบบย่านจังซี่นะอีหลีนะแม่บ้านบ่ได้เว้าเล่นเพราะว่าขนาดไปย่างกับพ่อบ้านนี่วานสิลงกันประจับมือย่างมันคนมันแน่นมันหลายอยู่ในลอนดอนที่มองนี่ก็ไปเบิ่งร้านของเล่นจังซี่นะของเล่นเล็กน้อยมาคุยกันเล่นนะคะมาทักทายกันกับบ่ได้เฮ็ดมากมายอย่างมีผู้ใดเนาะเพิ่นว่าให้ไปบ้านเนาะตอนเพื่อนไปพอกันอยู่มองเรียนล่ะอันแม่บ้านว่าอุ้ยเมื่อคืนนี่ท่านได้นอนอยู่เด้ว่าสิมาเรียนนี่ก็ท่านได้นอนอยู่เพราะว่าฝ่ามาเรียนเพราะมันมีทดสอบการเว้าจังซี่นะเพื่อนก็เลยว่าเอารุ่นนี้ยังได้ไปทำงานอยู่บ่จังวีก็สร้างว่าคนรุ่นนี้ล่ะแฮงต้องทำงานส่วนกลุ่มยังน้อยอยู่นี่นะคะก็เอามาทักทายมาคุยกันเล่นนะคะบ่มีหยังดอกชีวิตสาวเลยก็คุยเป็นประสบการณ์แชร์ซื่อชีวิตจังซั่นจังซี่นะบ่ได้มีมากมายดอกบ่ได้มาพิสดารเนี่ยนะคะก็ผมติดเ มื่อนี้อ่ะไปกินข้าวแล้วก็ไปช้อปปิ้งแล้วอู้กว่าสิกลับมาฮอดบ้านก็จนบ่าย2นะคะนี่นอนอยู่แป๊บนึงแล้วไปหาลูกก็เฮ็ดกับข้าววันนี้ทำอะไรกินนะคะตอนเย็นแม่บ้านเฮ็ดผัดพริกก็สิเอิ้นผัดพริกบ่ผัดพริกแกงเนื้อผัดพริกแกงเนื้อใส่ผักรวมโอ้ยแซ่บหลายเพิ่นเนาะพ่อบ้านกับลูกก็มักแต่ว่าบ่ได้กินอาหารไทยทุกมื้อดอกแต่ว่ามื้อนี้เฮ็ดกับข้าวไทยเพราะว่ามื้ออื่นพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้โปรแกรม What we doing tomorrowพ่อบ้านเราเฮ็ดงานเราบริกรรมมาบ้านแต่ว่าแม่บ้านต้องพาโซฟี่ไปซ้อมบัลเล่ซ้อมใหญ่เขาสิมีการแสดงวันอาทิตย์แต่ว่าไปถ่ายวิดีโอบ่ได้นะคะอาจสิถ่ายเป็นยังการนิดๆหน่อยๆมื้ออื่นให้เบิ่งซื่อๆแต่ว่าบ่ได้ไปถ่ายตอนเขาเต้นเป็นเขาอื่นอีหยัง By the law ว่าซั่นเพิ่นว่าเขาหามแล้วก็เขียนบอกว่าเขาหามจึงสิบ่ให้ถ่ายวิดีโอแล้วก็ตอนแรกแม่ที่ว่าอยากไปซ้อมไปเตะฟุตบอลไปแข่งมันยากเพราะว่าแม่บ้านไปส่งลูกบ่ได้เพราะบ้านไปส่งลูกบ่ได้แล้วก็แม่บ้านก็ต้องไปโซฟี่มันแบ่งกันบ่ได้ตอนแรกว่าสิฝากหมู่เข้าไปล่ะก็เกรงใจก็เป็นห่วงลูกน้ํานี่ล่ะแม่บ้านก็เลยแบบประมาณว่าคันอยากไปเตะบอลอยู่บ่มื้ออื่นนี่คันบ่ไปก็
คันบ่ไปเลิกซ่อมบัลเล่แล้วนี่สิพาไปกินแมคโดนัลด์ว่าซั่นแม่จิ๋วก็เลยว่าบ่ไปดอกว่าซั่นมันก็บ่แม่นหยังนะคะให้ลูกไปก็ดีอยู่แต่ว่าวันพฤหัสยามมื้อแลงลูกก็ไปซ่อมบอลสู้อาทิตย์อยู่แล้วแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์กันก็บ่อยากไปฝากหมู่ฝากหยังเขาดูให้เขาไปรับไปส่งจังซี่แม่ก็เกรงใจจังซี่นะแล้วก็ที่สําคัญเจ้าของก็ยากแม่บ้านก็ได้ตัดปัญหามาบ่ไปดอกบ่ก็เลยบ่อยากให้ลูกไปบ่อยากว่าบ่ให้ไปแต่ว่าก็ต้องมาส่วนจังซี่เอาจังซี่นะเขาว่าเขาบ่ไปตัวแรกอยากไปมาขอแม่ให้ไปขอเว้ากับแม่หมู่ว่าให้ไปนําใดบ่แม่บ้านก็บอกแล้วไปคุยแล้วเขาก็ว่าให้ไปอยู่บ้านแม่บ้านก็เลยเว้ากับพ่อบ้านว่ามันก็เกรงใจเขาแล้วก็ยากพอจังซี่นะแม่บ้านก็เลยบอกว่าซั่นก็เลยสร้างแรงจูงใจลูกว่าเอาซี่บ่ซั่นก็เลิกบัลเล่แล้วเดี๋ยวพาไปกินKFCเขาเที่ยงว่าซั่นโอ้บ่ผิดแมคโดนัลด์เขาเที่ยงก็เลยโอเคว่าซั่นมื้ออื่นก็เลยบ่พาโซฟี่ไปซ่อมว่ายน้ําบ่พาโซฟี่ไปเรียนว่ายน้ําเพราะว่ามันสิเป็นจุดจอดเรียนว่ายน้ําก็สิเลิกประมาณ9:30 พอ9:30แล้วก็ต้องเลยพาโซฟี่ไปบัลเล่เลยมันเมื่อยแม่บ้านเพราะว่ามันบ่ได้นอนตื่นสายตื่นหยังจังซี่นะมันเมื่อยเฒ่าแล้วมันก็เมื่อยถึงสิได้เฮ็ดหน่อยมันก็รักษาสุขภาพอยู่นะจังซี่นะแล้วก็เลยโอเคซั่นมื้ออื่นพาดบ่ไปเรียนหมายหน้ามันก็สิพาโซฟี่ไปนี่เลยจังซี่นะกลับมาก็สิไปกินข้าวไปกินแมคโดนัลด์กลับมาเขามาเฮ็ดเวียกเฮียนเนี่ยมาคุยทักทายนะคะอัปเดตคุยเรื่องการซื้อของขวัญนี่ล่ะบ่ได้ซื้อหยังหลายนะคะบ่ได้นี่ก็เป็นการเฮ็ด traditional ของยังนี่แต่ว่าเขาก็เกิดอยู่นี่ล่ะเขาเกิดอยู่นี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่นี่แม่บ้านก็บ่ได้ว่าแม่บ้านก็เฮ็ดน้ําข้าวเบิ่ดล่ะข้าวเมืองตะหลิวหลิวตะตามแต่ว่าบ้านเองเป็นพูดคือเก่าล่ะบ่ได้นี่ก็ขอให้มีความสุขนะคะ Thank you for watching my video I hope enjoy my talk about my experience I'm sharing my experienceก็ขอมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ